สวัสดีค่ะจากเพจเรียนพวยทานที่บินอาร์ตนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำดอกกุหลาบตูมนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มจากตัดริบบิ้นนะคะเบอร์2จำนวน4เส้นยาวประมาณ24นิ้วนะคะค่ะทับครึ่งทับครึ่งนะคะจากนั้นก็มาทำฐานปกติเลยค่ะคล่อมไปเส้นสุดท้ายล็อกริบบิ้นค่ะค่ะได้อย่างนี้ต่อไปเราจะมาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะจับเส้นบนพาดเฉียงค่ะพาดเฉียงนะต่อมาเส้นทางขวามือนะคะพาดเฉียงไปค่ะอย่างนี้นะคะเส้นสุดท้ายล็อกริบบิ้นค่ะได้อย่างนี้นะคะกดๆหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะให้มันแน่นได้อย่างนี้นะคะต่อมาเราก็จะเริ่มขึ้นตัวส้มค่ะทำหลักการเดียวกับส้มนะคะตัดเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ค่ะมาทับกันนะคะพอได้4เส้นก็เอาเส้นในสุดนะคะลงมาปล่อยทิ้งไปเลยค่ะก็จับเส้นถัดมาทับค่ะอย่างนี้นะคะเส้นในสุดลงค่ะเส้นถัดมาขึ้นมาทับเห็นไหมคะค่ะทำต่อไปจนหมดเลยค่ะปึ๊บขึ้นมาทับเห็นไหมคะเส้นในสุดลงค่ะขึ้นมาทับแค่ค่ะถ้าคนไหนงงนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปส้มนะคะได้อธิบายไว้ละเอียดกว่านี้นะเหลือ4เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นในสุดค่ะลงมาแล้วก็เห็นไหมคะมีช่องให้สอดปุ๊บทำช่องให้กว้างนิดนึงเห็นจะชัดนะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะเส้นที่2ก็สอดช่องที่2เส้นสุดท้ายโอเคนะคะแล้วก็ดึงดึงดึงจัดให้เป็นกลมๆแล้วอย่างนี้นะคะจากนั้นก็พลิกกลับค่ะหงายมันขึ้นเป็นอย่างนี้นะค่ะเราจะมาเริ่มจับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะบิดให้เป็นอย่างนี้นะโอเคนะคะสังเกตนะหางมันอยู่ด้านหลังนะไม่ได้อยู่บนเส้นนี้นะอยู่ด้านหลังนะคะโอเคค่ะเส้นต่อมาสอดช่องนี้ค่ะช่องแรกออกตรงโคนมันออกหลังเส้นมันนะคะปึ๊บเป็นอย่างนี้นะชัดไหมต่อมาท
ทำวงตรงนี้ให้กว้างๆหน่อยก็ได้นะคะเวลาสอดจะได้หาช่องเจอค่ะเส้นต่อมาเข้าช่องเดิมค่ะทุกเส้นต้องผ่านช่องนี้เห็นไหมคะออกตรงโคนมันปึ๊บค่ะเส้นต่อไปเข้าช่องเดิมค่ะไปออกตรงโคนเห็นไหมคะเส้นต่อมาเข้าช่องเดิมออกโคนค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเข้าช่องออกโคนเห็นไหมคะเส้นต่อมาเข้าช่องออกโคนปึ๊บเส้นสุดท้ายเข้าช่องออกโคนยิ่งเส้นหลังๆนะคะจะยิ่งแบบสอดยากนิดนึงนะก็ใจเย็นๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะยุ่งเหยิงก็ไม่ต้องสนใจนะโอเคนะแล้วก็จับมันคว่ำลงแล้วก็ค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นเบาๆค่ะค่อยๆดึงไปทีละนิดทีละนิดนะคะอย่างนี้นะคะดึงไปกลีบเราไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเรามาจัดแต่งทีหลังได้เห็นไหมคะแล้วค่อยดึงไปทีละนิดทีละนิดถ้าดึงแรงทีเดียวมันก็จะแบบไม่สวยเนาะเห็นไหมคะเริ่มแล้วจะเย็นๆนะคะคลิปนี้หลายคนงงกันสังเกตไหมคะด้านหน้ามันจะเป็นกลีบวนนะคะพอเราดึงจนคิดว่ามันโอเคแล้วมันได้แล้วมันแน่นแล้วก็มาเก็บริบบิ้นกันค่ะจับริบบิ้นคว่ำลงนะคะเป็นอย่างนี้นะค่ะจับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะพาดตรงๆอย่างนี้นะตั้งตรงๆแล้วก็สอดเก็บค่ะเห็นไหมคะทำทุกเส้นเลยค่ะมือเบาหน่อยนะคะดอกไอ้ลายนี้ถ้าใครยังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งโมโหนะดูคลิปย้อนไปย้อนมาก่อนนะทุกอย่างทำได้นะจัดนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วค่อยจัดนะคะใจเย็นๆเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาตัดริบบิ้นเห็นไหมคะได้เป็นอย่างนี้นะค่ะฝึกแรกๆก็จะงงหน่อยเอ๊ะมันออกช่องไหนนะแต่พอฝึกไปนานๆค่ะมันก็จะหาช่องออกได้นะคะ
โอเคนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ